มอนนะครับชกกัน12ยกเพชรมณี CPF นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นนักมวยญี่ปุ่นที่อาวุธหนักเลยนะครับห้ามประมาทโดยนะครับวันนี้มาเจอกับแบบไว้คราวเกรงขามหน้าเกรงขามเอาฮุกซ้ายแต่ละมวยแล้วนี่สนับสนุนกันเต็มเต็มที่ตลอดติดเอ้าดับเครื่องชนเลยนะครับมาเอารถดวงใหม่นะครับกำลังใจนี่นี่เอ้าฮุกซ้ายตัดไปอีกทีนึงน่ะต้นนี่อย่าประมาทเลยนะโอ้โหกระแทกเข้าไปนี่หมัดยักษ์นี่เหมือนกับหมัดซ้ายตรงไม่สนนะครับยังยิ่งโดนก็ยิ่งเดินนะครับธนกาประเภทขาลุยขาบวกอยู่แล้วครับเดียวสนุกตื่นเต้นครับคู่เอกมีเข็มขัดเส้นใหญ่นะโอ้โหแม่เราจะคิดบวกครับหวังจะบวกหมัดหน้ารุกเอ้าธนกาบวกมายังไม่ครับโฟกัสเต็มๆนะครับโดยเฉพาะหมัดยักษ์มาต่อยคล้ายกับไฟติ้งฮาราด้าเหมือนกันหมดยกโดนดึงสวีทของสภาบริโภค WBC นะครับ105ปอนด์เพชรมณีนักมวยไทยนะครับต่อยตัดลำตัวไปอีกต่อยลำตัวธนากาเป็นฝ่ายเดินอีกธนากานี่ต่อยแบบวัดดวงเลยนะครับเพชรมณีต้องออกมีหมัดหน้าคอยชกไว้ตลอดเพียงยก3เท่านั้นครับแต่ว่าทั้งคู่นี่ว่าดับเครื่องชนกันแล้วครับต้องให้กำลังใจเพชรมณีเยอะๆเลยครับเพราะว่าจังหวะฝีมือฉาบฉวยความรวดเร็วนะครับโอ้ดักบวกเข้าที่ขวาคอยบวกเอ้าหมัดหน้า1 2 3ครับขวาต่อยให้ช้ำก่อนเอ้าต่อยขวามาฮุกซ้ายแต่ลำตัวครับโอ้โหบีบหัวใจครับเรียกว่ายกที่3แล้วว่าต่อยแลกกันแบบ2ยกนะครับในดีที่ผ่านมานี่ผมอีกทีมาเหลือ12ยกนะครับเอ้าขณะครับยกนี้ยก3ยก3ชกกันแบบนี้นะครับโอ้โหถึงทางอีกยาวไกลนะครับแลกกันเจ็บๆตามฝ่ายต่างโดนทั้งนั้นใครยุบใครย่นใครแผ่วนิดเดียวนี่ก็มีสิทธิ์ที่จะแพ้ได้เลยมวยไทยนะครับเพชรมณีหันหน้ามาต่อย2ซ้ำแล้วไม่ยีระเลยทีเดียวหาเรื่องเอาโดนประคับไป2หมัด3หมัดเอาตามมาด้วยครับเพชรมณีพยายามจะสกัดด้วยหมัดยัดซ้ายนี่ครับทําได้หรือเปล่าเพชรมณีนี่ไม่ยอมง่ายๆแน่เอาเลยครับเต็มๆไหลหมัดแล้วขาตรงครับเอาต่อยไปวัดดวงเลยนะครับธนกะเอาวัดมึงเอ้าต่อย1 2เข้าไปเดินนะครับเอ้าธนกาโอ้โหซ้ายตาลำตัวเอ้าขวา1 2โหนธนกาเอ้าเพชรมณีต่อยเอ้าธนกาสวนมาเพชรมณีขวานี่นี่หัวก้อยแล้วครับหัวก้อยแล้วครับเอ้าต่างฝ่ายต่างโดนหน้าสะบัดกันไปโอ้ยโดนขวาธนกาเป็นฝ่ายเดินตั้งเอ้าเพชรมณีต่อยขวามาวัดดวงเลยวัดดวงเลยโอ้ดูว่าจะมั่นอกมั่นใจเพียงยกที่4เท่านั้นนะครับโอ้โหเหล่าใจเหลือเกินนะครับต่างฝ่ายต่างโดนด้วยกันทั้งคู่ครับปลายยก4เอาขวามาดึงธนกาสวนมาเพชรมณีก็มีหมัดซ้ายนี่แหละธนกาเพชรมณีมีหมัดหน้าไปอีกมันมียก5โอ้โหสตาร์เวท105ปอนด์ที่ชกกันสนุกเร้าใจจริงๆครับมีล้วงท้องครับเน้นตัดลำตัวช่วงหน้าทนได้แต่ว่าโดนลำตัวนี่เล่นหมัดหน้าเยอะเพชรมณีเอาหน้านี่ต้องบอกว่าทนและมีเหี่ยวมียุบหรือเปล่าครับนักสู้จากญี่ปุ่นใกล้ๆเอ้าทิ่มลำตัวบ้างหน้าบ้างตลอดแต่ว่าหัวใจนี่สุดๆเลยทีเดียวธนากาชัยญี่ปุ่นมาชนะกะว่าคว้าแชมป์โลก105ชาวญี่ปุ่นนะครับในรุ่นสตอร์เวท105มาที่ตลาดเซเว่นนะครับโคราชเลยทีเดียวเอ้าป้องกันแชมป์โลกอีกครั้งนึงคู่นี้ต่อยกัน12ยกธนากานักมวยญี่ปุ่นนะครับหันหลังเอ้าเพชรมณีหมัด1 2เข้าไป1 2 3ต่อยแล้วต่อยตามเป้าเลยต่อยไปต่อยอย่าเลิกต่อยไปเอานิดเดียวนี่ดูครับเขามาใหม่แล้วครับ7แล้วนะครับยังเดินเหมือนยกแรกเลยครับพิงเชือกครับมีอัปเปอร์คัตสั้นๆครับการจะตกไม่ได้หวังจะเช็ควินนะครับพอน็อกไม่ได้ก็ต้องแบบนี้แหละครับมวยสากลครับน็อกเขาไม่ได้ยำนะครับมีหมัดซ้ายมีกระแทกเอาไว้แล้วก็ขวาตรงสวยๆทั้งความทนนี่ต้องยอมรับเลยเหมือนกับไฟติ้งฮาราด้าในอดีตต้องแปดยังออกหมัดกันไม่หยุดครับหรือว่าออกหมัดแล้วออกข้างมานิดนึงกระแทกขวาโดนหัวเหมือนกันโอ้ยหยิบเสียวซ้ายโอ้ยเสียวรุ่นสตอร์เวท105ปอนด์นะครับของเราเป็นแชมป์อยู่เพชรมณี CPF นะครับหันหลังไปเอ้าหมัดหน้ารบกวนไปธนกะเหมือนลูกธนูกระติดตั้งโอ้โหซ้ายตัดลำตัวอีกไปกระแทกเอาไว้แล้วก็ตามด้วยขวาตรงโอ้โหธนกะก็ไม่ยอมนะครับพยายามจะเบียดโดนเยอะนะครับแต่ก็ยังชนตลอดตั้งแต่ยกแรกๆเป็นต้นมาเลยนะเดินเลยไปเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับแต่ได้อาศัยลูกขยันนี่นะครับชนไปเรื่อยชวนจ่อตลอดเอ้าทำไมฮุกซ้ายตัดลำตัวเอ้าต่อยหนึ่งสองไปเลยนะครับฮุกซ้ายนี่ถือว่าออกอ้อนเนี่ยครับโอ้โหธนากาเหมือนยกนี้จะเน้นลำตัวครับเราต้องป้องกันให้อยู่เดินพับเดียวกระโดดกันมาอีกแล้วมาแล้วกับธนากาโอ้โหยังเดินเหมือนเดิมครับโดนเข้าไปทำท่าจะแผ่วจะยุบ
แล้วก็มีฮึดตลอดฟื้นเร็วนะครับโอ้โหสภาพร่างกายอายุ37ปีแต่แข็งแรงแข็งแกร่งประมาทไม่ได้เอาละครับอัปเปอร์คัทขวาสวยครับเพชรมณีเอาธนกับโอ้โหลุ้มหูโดนต่อยแล้วแทนคนที่ได้ติดตามครับอ้าวล้วงท้องจังหวะนี่ครับต่อยมาต่อยคืนแม่คว้างมาจากญี่ปุ่นเลยครับโอ้คู่กันได้สมนะครับโดยเฉพาะหมัดยับซ้ายผ่านมาครับแม่บุกตะลุยเอ้าโอ้ยหุกซ้ายครับแม่ลอยหน้าไม่ได้นะครับกาดอย่าตกเลยครับเพชรมณีนี่ครับครับธนกะดูว่าจะอ่อนแรงลงไปแต่ก็มีฮึดตลอดออกมาแต่ละหมัดก็ยังน่ากลัวแต่ว่าจังหวะนี้มาเป็นชุดเอาเลยครับออกอาการมาไว้เห็นเหมือนกันครับของยกที่10มาใครครับใครก็อยากจะเป็นแชมป์โอ้โหเพชรความรุนแรงยังถือว่าใช้ได้นะครับธนกะถึงแม้เรียวแรงดูว่าจะอ่อนแรงมาเอาเพชรมณีโอ้โดนหน้ารบกวนไปอีกเพชรโอ้โหเพชรมณีก็โดนนะครับโอ้เพชรมณีนี่จังหวัดนครราชสีมาเอาวันนี้นะครับคุณวิเชียรจันทนโรชัยนาทีเอาอัดมาอัดมาธนกับตลาดเซฟวันครับไม่กล้าครับให้คะแนนก็มีปานามานะครับคาร์ลอสคอสตาแล้วก็ทาวุฒิปลื้มสำราญของไทยเรานะครับติดตามกันนะครับ3นาทีสุดท้ายครับใช้หมัดยับนี่โอ้1 2 3สวยครับแม่หมัดเคาะชายโครงนะครับเสียงดังฟังชัดเลยครับนี่ก็จากออสเตรเลียนะครับมันพ้อมรูดเพชรมณีอื้อหือวันนี้ใช้ได้เลยนะครับเพชรมณีโอ้สู้ถึง12ยกแล้วต่อยกันอย่างนี้หยุดธนกะนี่นะครับดูนะครับยก12ก็ยังเดินเดียว105ปอนด์นะครับโอ้เล็กกว่าต่อยโอ้มันระเบิดเถิง1 2ซ้ายแตะขวาตบตึ้งตังตึ้งตังตึ้งบทพระเอกแล้วนะครับเพชรมณีต่อย1มณีกับธนกะครับเชื่อว่าเสียงระฆังดังเสียงปรบมือต้องตามมาครับโอ้โหจริงๆนะครับสุดๆเลยทีเดียวคู่นี้นะครับโอ้โหของการป้องกันแชมป์โลก